ช่วงชีวิตที่แสนลำบากของสุนทรภู่กับเรื่องบาดหมางใจกับรัชกาลที่3จนทำให้สุนทรภู่ต้องเร่ร่อนช่วงที่สุนทรภู่รับราชการในรัชกาลที่2นั้นคือช่วงที่ชีวิตของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยมีพระราชโอรสกับเจ้าจอมมารดาเรียมซึ่งเป็นพระสนมเอกนั่นก็คือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หรือสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยก็ยังมีพระราชโอรสองค์รองแต่เป็นพระราชโอรสองค์แรกที่เกิดจากพระราชินีทุกคนเรียกพระองค์ว่าทูลกระหม่อมฟ้าใหญ่หรือรัชกาลที่4ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยด้วยเหตุการณ์ที่รัชกาลที่2ยังทรงไม่แต่งตั้งใครเป็นรัชทายาทในตอนนั้นจึงมีผู้มีอำนาจทางการเมืองภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนทูลกระหม่อมฟ้าใหญ่ขึ้นครองราชนั่นก็คือสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีมีศักดิ์เป็นน้าของพระโอรสทั้ง2พระองค์และอีกฝ่ายนึงที่สนับสนุนกรมบื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นครองราชนั่นก็คือกรมหลวงลักษณ์นเรศหรือหม่อมไกศรซึ่งเป็นราชโอรสของรัชกาลที่1มีศักดิ์เป็นเสด็จอาของพระโอรสทั้ง2พระองค์สุนทรภู่นั้นฝักใฝ่อยู่กับเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีหรือฝ่ายบุญรอดที่สนับสนุนทูลกระหม่อมฟ้าใหญ่ขึ้นครองราชในระหว่างทางแห่งการแข่งขันนั้นมีการประชันฝีมือต่างๆเพื่อที่จะได้เป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปแต่ก็มีเหตุการณ์ที่น่าจดจำในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำให้กวีเอกอย่างสุนทรภู่ต้องระหกระเหินเร่ร่อนคือย้อนมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ตั้งแต่พระองค์ทรงขึ้นครองราชพระองค์ต้องการให้ฟื้นฟูบ้านเมืองให้มีความเจริญเทียบเท่ากับอารยประเทศจึงมีการฟื้นฟูด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาการปกครองศิลปวัฒนธรรมโดยส่วนใหญ่แล้วการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมจะเน้นในเรื่องของวรรณกรรมเป็นหลักอย่างเช่นวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่มีการค้นพบว่าเก่าแก่ที่สุดในสมัยอยุธยาแต่ยังไม่สมบูรณ์ดีนักจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงริเริ่มพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ใหม่ด้วยพระองค์เองซึ่งมีความยาวประมาณ102เล่มตั้งแต่ต้นจนจบบริบูรณ์นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องอื่นๆเช่นอีเหนานิราศท่าดินแดงเป็นต้นในตอนที่สุนทรภู่รับราชการเป็นขุนสุนทรโวหารในรัชกาลที่2ชีวิตของสุนทรภู่รุ่งโรจน์อย่างมากเพราะรัชกาลที่2ท่านทรงโปรดกวีเป็นอันมากสุนทรภู่จึงถือได้ว่าเป็นอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษากับรัชกาลที่2ในด้านบทกลอนกวีเพราะผลงานของสุนทรภู่นั้นหาใครเทียมด้วยได้ยากแต่ในช่วงเวลานั้นเองสุนทรภู่ก็ได้สร้างความขุ่นเคืองพระไทยไว้กับรัชกาลที่3ครั้นยังทรงพยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์อยู่หลายครั้งครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยทรงมอบบทละครเรื่องอีเหนาตอนบุษบาเล่นทานให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงนิพนธ์และเมื่อนิพนธ์เสร็จแล้วกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงวานให้ขุนสุนทรโวหารช่วยตรวจทานซึ่งขุนสุนทรโวหารก็กราบทูลว่าดีอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องแก้ครั้นเมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นำบทที่ทรงนิพนธ์ไปถวายต่อหน้าพระพักตร์ต่อหน้ากวีที่ปรึกษาทั้งหลายมาถึงบทที่ว่าน้ำใสไหลเย็นแลเห็นตัวปลาแหวกกอบัวอยู่ไหวๆสุนทรผู้ก็แย้งและแจ้งว่าความยังไม่ชัดขอให้แก้เป็นน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแหวกว่ายปทุมมาอยู่ไหวๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดที่สุนทรภู่แก้แต่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็เคืองพระทัยที่สุนทรภู่ช่วยตรวจทานแล้วแต่บอกว่าไม่ต้องแก้แต่กลับมาหักหน้าพระองค์ในที่ประชุมแทนและอีกครั้งหนึ่งเมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงรับพระราชทานบทละครเรื่องสังทองมาพระราชนิพนธ์ตอนเลือกคู่เมื่อทรงอ่านถวายในที่ประชุมตอนหนึ่งว่าจำจะปลูกฝังเสียยังแล้วให้ลูกแก้วสมมาตรปรารถนาสุนทรผู้ก็ทรงท้วงอีกว่าไม่ชัดลูกปรารถนาหมายความถึงอะไร
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงทรงแก้เป็นให้ลูกแก้วมีคู่เสน่หาและประโยคใหม่ก็คือจำจะผูกฝังเสียยังแล้วให้ลูกแก้วมีคู่เสน่หาซึ่งอันที่จริงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติการที่สุนทรภู่แก้ความต่อหน้าที่ประชุมกวีอย่างนั้นแต่มันก็ทำให้กรมหมื่นไม่พอพระทัยนักประกอบกับมีครั้งหนึ่งที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และหม่อมไกรสอนถูกบัตรสนเทศมีใจความต่อว่าอย่างรุนแรงส่งมาสุนทรภู่จึงได้ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เขียนบัตรสนเทศนั้นขึ้นมาหลังจากที่เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีสิ้นพระชนม์ซึ่งนั่นก็ทำให้สุนทรภู่ยิ่งได้รับความลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามสุนทรภู่อยู่ในพระราชสำนักอีกเป็นจำนวนมากฉะนั้นในปีพ.ศ. 2367เมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่3ชีวิตของคุณสุนทรโวหารเลยต้องตกอับถูกถอดยศถาบรรดาศักดิ์คนทั้งหลายจึงเรียกกันว่าสุนทรภู่และไม่มีใครกล้าชุบเลี้ยงเกื้อกูลเพราะเกรงจะขัดพระราชหฤทัยองค์เหนือหัวภรรยาที่เคยอยู่ด้วยก็เลิกร้างไปญาติพี่น้องก็ไม่มีใครเหลียวแลในปีนั้นสุนทรภู่ต้องยึดเอาผ้าเหลืองคุ้มกันตัวโดยออกบวชซึ่งได้รำพันไว้ว่าเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พัสสุธาจะอาศัยล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแค้นใจเหมือนนกไร้รังเล่อยู่เอกาก่อนบทนี้ก็บ่งบอกว่าสุนทรภู่นั้นเคราะห์ร้ายหนักหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชื่อเสียงกิตติยศไร้ญาติขาดมิตรที่สำคัญคือไม่มีพัสสุธาจะอาศัยดำเนินชีวิตอย่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายปราศจากผู้อุปถัมภ์ดังที่กล่าวว่าทั้งบ้านทั้งวังวัดก็เป็นศัตรูทุกคนจึงสงสารสุนทรภู่ด้วยเหตุกัดกุ้มใจจึงทำให้ช่วงหนึ่งของชีวิตท่านสุนทรภู่ต้องไปอยู่ในคุกเพราะเหตุเมาเหล้าจึงก่อการทะเลาะวิวาทถึงขั้นทำร้ายร่างกายญาติผู้ใหญ่ของแม่จันซึ่งแอดมินก็ไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าอยู่ในช่วงเวลาไหนของชีวิตท่านแต่พอสิ้นรัชกาลที่3รัชกาลที่4ขึ้นครองราชสุนทรภู่กลับมามีชีวิตที่รุ่งโรจน์อีกครั้งได้กลับมารับราชการในราชสำนักอีกครั้งหนึ่งมีตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารรับราชการได้เพียง4ปีท่านก็ถึงแก่มรณกรรมรวมอายุของท่าน70ปีแต่ถึงอย่างไรแล้วสุนทรภู่ก็เป็นยอดกวีแห่งเมืองไทยที่ได้รับการยกย่องได้รับความนิยมจนมาถึงปัจจุบันแต่หากว่าชีวิตของท่านนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดทั้งชีวิตมีทั้งช่วงที่เจริญรุ่งเรืองและช่วงที่ตกยากได้รับความลำบากเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป